สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหทั้งหลายสวัสดีในยามบ่ายนะคะสวัสดีในช่วงกลางวันแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับฟังข่าวสารของอสกหวันนี้เช่นเคยค่ะเราก็ยังคงเกาะกับกระแสของดิไอคอนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะหายนะกันทั้งประเทศคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้รันไปทุกวงการหายนะกันไปทุกวงการเลยนะคะไม่เว้นแม้แต่พระไม่เว้นแม้แต่ดาราพิธีกรนักร้องคือกวาดหมดแม้กระทั่งทนายก็ยังโดนไปด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่านี่คือมหากาพย์ระดับชาติเลยทีเดียวได้ข่าวว่ามีความเสียหายไประดับหมื่นล้านเลยนะโดยทางทนายเดชาก็ออกมาเป็นกูรูออกมาไฟอย่างเต็มที่เพราะว่าทางทนายเดชานั้นเขาเป็นทนายของฝ่ายที่เสียหายดังนั้นจึงทำให้ชื่อเสียงของทนายเดชานั้นขึ้นมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งคุณสังเกตไหมคะว่าในทุกดราม่าในทุกกระแสจะมีทนายเดชาเนี่ยอยู่ในทุกแห่งผลคือเราเข้าใจนะว่าเป็นทนายที่เขาโหนกับกระแสจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าทนายเดชาเขามีงานตลอดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของเขานะส่วนคดีดังระดับประเทศขนาดนี้ตอนนี้ทนายเดชาก็เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการของบรรดาสื่อต่างๆเพราะว่าใครๆก็อยากจะสัมภาษณ์ทางทนายเดชาเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีนี้เพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับนี่ด้วยจ้าเมื่อหลายวันก่อนทนายเดชาได้พูดถึงพิธีกร4รายการดังที่มีการนำพวกบอสต่างๆไปสัมภาษณ์ถึงชีวิตความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ไปร่วมด้วยช่วยกันในการโฆษณาถึงธุรกิจอันนี้ทนายเดชาระบุว่ารายการต่างๆที่นำบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับ The Icon ไปออกไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตตัวเองโปรโมตชีวิตหรือว่าโปรโมตสินค้ารายการแล้วก็ผู้ดำเนินการเหล่านั้นก็คงจะต้องไปรายงานตัวด้วยเช่นกันเพราะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำไปสู่การหลอกลวงประชาชนต่อได้อีกถือว่าเป็นการเข้าข่ายในคดีของการหลอกลวงประชาชนเพราะว่าเป็นดาราดังเป็นคนดังเป็นอินฟลูก็ต้องอาศัยความรักความศรัทธาจากประชาชนแต่นี่กลับมาหลอกลวงประชาชนแบบนี้ต้นรับไม่ได้จะแจ้งความจับให้หมดเลยไม่เว้นหน้าอินหน้าพรหมไม่ว่าจะเป็นพิธีกรระดับตำนานจะเป็นพระจะมีจีวรอะไรก็แล้วแต่ทนายเดชาบอกกูไม่สนยิ่งพวกคนบันเทิงเนี่ยกูยิ่งไม่สนเข้าไปใหญ่เลยโดยมีการทิ้งท้ายในประโยคเด็ดว่ากูไม่กลัวมึงหรอกโดยรายการที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ถึงรายการตีสิบที่ดำเนินรายการโดยวิทวัฒน์สุนทรวิเนตรหากย้อนกลับไปเมื่อ9ปีก่อนบอสพอลได้มาพูดถึงชีวิตและความยากลำบากของตัวเองกว่าที่จะมาถึงจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวสู่สาธารณชนครั้งแรกเลยก็ว่าได้เป็นที่มาของวลีเด็ดขยันผิดที่ทำงาน10ปียังไงก็ไม่รวยรวมจนกระทั่งถึงรายการ Today Show ของพิธีกรรุ่นเก่าต๋อยไตรภพลิมประภัทรที่เรียกได้ว่าแทบจะรวมเหล่าบอสหลายๆคนระดับตัวพ่อตัวแม่มาออกรายการกันเลยทีเดียวทั้งที่มาเล่าถึงที่มาของชีวิตตัวเองรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทำให้สามารถพลิกชีวิตขึ้นมาได้เป็นเศรษฐีในพริบตาและอีกรายการหนึ่งที่เข้าขายนั่นก็คือคุยแซ่บโชว์ที่ปรากฏภาพของนักร้องหนุ่มตั้มวราวุธโพยิ้มหรือตั้มเดอะสตาร์ที่มาโปรโมตการยิงแอดยังไงให้ได้เงินล้านส่วนอีกรายการหนึ่งที่เข้าขายไม่แพ้กันก็คืออายุน้อยร้อยล้านที่ดำเนินรายการโดยก้องอัครรัตน์นิติพลซึ่งในเทปนี้ก็ได้มีบอสปันแล้วก็บอสกันได้พาทัวร์เปิดอาณาจักรหมื่นล้านของ The Icon ด้วยหลังจากนั้นก็มีเพจดังอีซอขยี้ข่าว
เปิดข้อมูลของเหล่าบรรดาบอสต่างๆที่ไปออกรายการของต๋อยไตรภพรายการ Today Show ที่มีการออกอากาศในปีพ.ศ. 2566ที่มีความถี่ระยับถึงขนาดนับได้เป็น10เทปเลยทีเดียวแล้วก็มีการขุดข้อมูลของตั้มเดอะสตาร์ที่ไปออกรายการคุยแซ่บโชว์หลังจากอีซ้อขยี้ข่าวได้เปิดประเด็นก็มีผู้บรรดาเพจต่างๆหรือว่าประชาชนที่ทราบข้อมูลก็ส่งต่อข้อมูลมาให้กับทางอีซ้อหลังไมค์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ช่วยกันขยี้ขุดคลิปรายการดังต๋อยไตรภพสัมภาษณ์ชีวิตบอสดิไอคอนก่อนหน้านี้ทนายเดชาเคยได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าจะมี4รายการที่มีแนวโน้มว่าพิธีกรนั้นจะเข้าปิ้งไปด้วยอาจจะไม่รอดคุกโดยเฉพาะพิธีกรชื่อดังระดับตำนานนั่นก็คือพิธีกรรุ่นเก่าอย่างต๋อยไตรภพลิมประภัทรได้ถูกขุดหนักมากตอนนี้มีชาวเน็ตได้ขุดหลักฐานคลิปวิดีโอที่มีการสัมภาษณ์เหล่าบอสหลายๆคนใน The Icon Group ผ่านรายการชื่อดังทั้งการเล่าที่มาที่ไปของชีวิตรวมจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทำให้สามารถพลิกชีวิตกลับมาได้ในชั่วข้ามคืนซึ่งในบางช่วงบางตอนมีการระบุว่าหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปหมดโรคก็เปลี่ยนแปลงสังคมก็เปลี่ยนแปลงคนยิ่งเปลี่ยนแปลงอาชีพก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงไปหมดหลายๆคนได้บอกว่ามันได้สร้างความพังพินาศให้กับโลกนี้ให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแต่สำหรับชีวิตของผมนั้นการทำงานนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่มีโรคระบาดขึ้นมาผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นแสงสว่างในวิกฤตนั้นมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หลายหลากมุมมองหลายคนก็ได้เรียกร้องให้พิธีกรชื่อดังรายนี้ได้ออกมาชี้แจงความเกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและได้ถูกเพ่งเล็งถูกมองว่าเป็นการชวนเชิญให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจ The Icon โดยคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะก็มองว่ามันคงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าสมาชิกมาสมัครลงทุนเพราะความเชื่อที่สื่อนั้นสามารถซื้อกันได้บอสหลายๆคนเลยที่จะมาออกรายการ Today Show มาเล่าถึงความสำเร็จในชีวิตจากการทำธุรกิจออนไลน์นี้สิ่งนี้ควรที่จะเป็นบทเรียนว่าในอนาคตไม่ว่าใครจะมาซื้อเวลาซื้อรายการของตัวเองเวลาที่มาออกมาให้สัมภาษณ์แค่ไหนตัวรายการก็คงจะต้องรู้ให้ลึกเสียก่อนว่าคนที่มาซื้อเวลาควรที่จะศึกษาถึงที่มาที่ไปว่าไปทำอะไรมาเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเป็นสินค้าเกี่ยวกับอะไรถ้ายังไม่ชัวร์ก็อย่ามั่วให้เขามาออกรายการเสียยังจะดีกว่าไม่อย่างนั้นคุณก็จะกลายเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้กระทำความผิดทางอ้อมได้แม้กฎหมายอาจจะยังไปไม่ถึงแต่ในเรื่องของจรรยาบรรณสื่อควรที่จะต้องปรับปรุงส่วนกรณีนี้นายต๋อยไตรภพควรออกมาขอโทษสังคมบ้างอยากให้ไตรภพออกมาพูดอะไรบ้างออกมารับผิดชอบกรณีที่มีบอสต่างๆครูอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ The Icon Group มานั่งให้สัมภาษณ์ในรายการ Today Show บางคนได้ไปออกถึง2ครั้งก่อนจบยังมีการแนะนำถึงช่องทางในการติดต่อเข้าไปเรียนฟรีหรือเสียเงินชัดเจนมากผมว่าในประเด็นนี้มันเป็นต้นน้ำของเรื่องถ้าจะมีสื่อไหนในการขุดเรื่องนี้ต่อก็จะถือว่าดีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความคิดเห็นยิ่งรุนแรงมากเรื่อยๆนะคะจากที่ได้อ่านมีหลายๆคนไม่พอใจเลยแล้วก็มีบางคนที่ครอบครัวก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันมีหลายๆคนบอกว่าให้กวาดล้างให้ล้างบางวงการบันเทิงทั้งหมดเลยรวมทั้งให้ยุบรายการเลยด้วยซ้ำ
เห็นเอามาออกบ่อยมากฟังดูก็รู้แล้วแต่ละคนนั้นมาแนวเดียวกันหมดเลยหมดศรัทธาแล้วไม่เคยดูรายการนี้พิธีกรคนนี้ก็ไม่เอาใช่เลยเราก็เคยชอบสมัยก่อนแต่หลังๆไม่ใช่ละเปิดมากี่ทีก็เจอแต่แก๊งนี้เราก็เลยเลิกดูรายการนี้ไปเลยพิธีกรคนนี้เห็นแม่งอวยทุกคนแหละหลายครั้งที่ดูก็รู้เลยว่าไม่ได้มีความจริงใจอวยเหมือนเป็นหน้าที่เพราะว่ามารายการของเขาส่วนตัวมองว่าคุณเป็นสื่อคุณก็ต้องออกมารับผิดชอบด้วยโดยเฉพาะการที่คุณรับเงินพวกเขาเข้ามาใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตัวเองทุกวันนี้ยังไม่มีแม้แต่คำขอโทษเราไปนั่งตรงฟู้ดคอร์ทที่ห้างเปิดรายการนี้เป็นประจำเราเงยหน้าไปทีไรเราก็เจอไลฟ์โค้ชบ่อยมากบ่อยจนคิดว่าถ้าไม่หลอกลวงจะเอากำไรตรงไหนคอส1 98บาทค่าออกรายการทีวีรายการนี้หลายหลักแสนนะคะมาบ่อยจนคิดว่าพวกนี้ทำไมถึงได้เอามิจฉาชีพมาออกทีวีคุณเห็นไหมคะนี่คือความคิดเห็นของคนในสังคมนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มี่ก็ไปดูในความคิดเห็นของมีอัพก็ปรากฏว่ามีบางคนก็มาแทงสวนด้วยเหมือนกันว่าทำไมรายการจะต้องมารับผิดชอบไตรภพไม่ได้มีหน้าที่ไปตรวจสอบคดีมันยังไม่ได้เกิดทำไมไตรภพจะต้องมาเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องมารับผิดชอบอะไรด้วยรายการนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้านชาวช่องรู้จักดิไอคอนมากขึ้นรวมทั้งบอสต่างๆเพราะว่าแม่กูก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันความผิดการเป็นตัวการร่วมหรือมีส่วนร่วมคือ 1. มีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป 2. ได้ร่วมการกระทำความผิดด้วยกัน 3. มีเจตนาที่จะร่วมกันกระทำความผิดนั้นในกรณีของบริษัทดีไอคอนพิธีกรข่าวท่านหนึ่งและดาราอีกหลายท่านเห็นถึงความผิดปกติจึงไม่ได้รับงานและก็ไม่ได้ร่วมงานกับบริษัทนี้อะไรทำให้เราหรือว่าเขาเห็นถึงความผิดปกติอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าวินยูชนหรือว่าประชาชนคนทั่วไปพึงที่จะรู้ได้หากมีโอกาสได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับงานหรือหน้าที่ที่มีความคล้ายพิธีกรหรือว่าดาราเหล่านี้โดยเฉพาะพวกเหล่าดาราหรือว่าพิธีกรที่มีการร่วมงานมีการรับงานมากกว่า1หรือ2ครั้งจะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ให้มีเหตุอันควรที่จะเชื่อได้ว่ามีความรู้เห็นมีความผิดปกติเช่นนั้นด้วยหรือไม่เช่นในรายการ1ระดับบอสจะต้องเสียเงินประมาณ 630,000 บาทเพื่อที่จะมาออกในรายการเพื่อที่จะขายคอร์สในราคา89บาทมีมากกว่า1บอสมีการร่วมรายการมีการมาออกรายการมากกว่า10ครั้งเป็นต้นอันนี้คือคนที่มาร่วมกันแชร์ความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าคุณอาต่อยของใครหลายๆคนคนนี้อวยเก่งมากแหลกอะไรก็อร่อยไปหมดแหลกอะไรก็ดีไปหมดบางคนบอกว่าฉ่ำเงินมันหวานหอมให้พื้นที่กับใครก็ได้ที่จะมาซื้อโฆษณาช่องของตัวเองเวลาของตัวเองได้อย่างเสรีโดยที่ว่าไม่ได้ดูถึงโมเดลของการทำธุรกิจของบุคคลหรือว่ากลุ่มเหล่านี้เลยว่ามันดูผิดปกติหรือเปล่าจ่ายเงินหลักเกือบ10ล้านอะ630,000บาทแต่จะมาขายคอร์สในราคา89บาทมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพื่อนเราก็เสียรู้จากรายการของต่อยไตภพเหมือนกันเพราะเห็นว่าไตภพนั้นอวยสุดๆแถมยังเอามาออกรายการบ่อยด้วยแล้วใครจะไม่เชื่อล่ะทุกวันนี้เพื่อนยังใช้หนี้ไม่หมดเลยนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเชื่อมั่นฉันคนหนึ่งล่ะที่เชื่อแล้วก็หลงใจไปกับเขาเป็นแสนเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขานั้นมาออกรายการตีสิบเราเองที่โดนตกจากรายการนี้พิธีกรก็อวยเกินคอร์สละ98บาทการตลาดออนไลน์ที่แท้เขาก็หาลูกทีมใช่เลยเห็นแล้วเลื่อนผ่านเลยรายการของต่อยไตภพเพราะว่ารายการนี้เห็นทีไรแล้วอวยเวอร์อวยจนขนลุกอวยจนรู้เลยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริง
ทุกคนชอบไปรายการนี้เพราะว่ารายการนี้ไตพบเขาอวยไส้แตกเลยเราเคยดูอยู่ครั้งหนึ่งยังคิดเลยว่าขนาดมาออกรายการอาต่อยได้น่าจะจริงน่าจะเชื่อถือได้แล้วเราก็คิดว่าเราก็อยากจะสมัครเหมือนกันป๊าดดีนะที่ได้แต่คิดอย่างเดียวไม่ได้สมัครไปจริงๆเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความคิดเห็นแบบของปากหอมคอที่ทำให้เห็นได้ว่าณวันนี้ในสังคมไทยก็มีความคิดที่แตกแยกกันไปหลายๆคนก็สนับสนุนในความคิดของอาจารย์เดชาหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะมันเกินไปหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีก็คงไม่ได้ไปตัดสินหรอกนะว่าความคิดของใครมันจะถูกมันจะผิดมีก็ยกให้ทุกคนรับฟังกันเองแล้วก็ตัดสินใจเอาเองคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าคุณคิดว่าความคิดเห็นของใครนั้นถูกมากที่สุดแต่ก่อนอื่นใดเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ฟังจากปากของทนายเดชาเองว่าเขามีความคิดต่อพิธีกรต่อเต่าท่านนี้อย่างไรนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะมีการเรียกพิธีกรชื่อดังระดับตำนานนะครับพิธีกรระดับตำนานนะครับที่ไปรับเงินค่าอวยค่าเชียร์พวกบอสต่างๆเนี่ยครั้งละ600,000เนี่ยเป็น10ครั้งนะครับนะครับก็อาจจะถูกแจ้งข้อหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนหรือไม่เห็นได้ข่าวมานะครับนะครับแต่ไปรับจ้างเนี่ยเอาพวกบอสเนี่ยมาบิ้วสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้ข่าวจะถูกดำเนินคดีจะถูกดำเนินคดีเพราะว่าอะไรเอาบรรดาบอสมาบิ้วมาเชียร์มาอะไรต่างๆแล้วก็มีการตัดต่อคลิปแล้วก็มีอาการเอาไปหลอกลวงประชาชนนะครับเห็นแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนะจากพิธีกรระดับตำนานก็ต้องกลายเป็นนะพิธีกรที่ติดคุกนะครับต่อไปหรือไม่อย่างไรก็ติดตามนะคือนะครับในชั้นนี้ก็ถือว่าพวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เป็นผู้ต้องหานะก็ดูกันต่อไปพิธีกรจะติดคุกไหมใครที่ช่วยเชียร์ทั้งหลายเนี่ยความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดคุกกิจลางพี่น้องว่าไงนะพวกดาราพิธีกรนักร้องอะไรต่างเนี่ยที่ชอบเชียร์เนี่ยนะครับบรรดาที่คนที่ชอบเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันควรจะติดคุกกิจลางไหมล่ะพี่น้องว่าไงล่ะนะควรจะเอาเข้าคุกเข้าตารางนะเป็นดาราประชาชนศรัทธาเป็นพิธีกรดันเสือกไปรับจ้างเอาแขกรับเชิญมาออกรายการนะทั้งที่มันไม่ได้เป็นคนเก่งคนรวยคนดีมันเป็นคนชั่วแต่เสือกเอามาออกรายการก็คงจะต้องรับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางกันไปนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำกันทุกคนนะหมดอนาคตกันไปแถวแล้วครับช่วงนี้ดารานักร้องนักแสดงเนี่ยไม่มีใครจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะเพราะว่าคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อคนพวกนี้แล้วว่าจะเป็นคนดีจริงนะครับเริ่มไม่ค่อยมีคนเชื่อนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าออนไลน์ต่างๆโกหกตอแหลกันเยอะคนก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วคนก็ไม่เชื่อพวกขายตรงแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายนะครับไอ้ระบบเครือข่ายเนี่ยทางเครือข่ายที่ผมทราบมานี่เจ๊งหมดไม่มีใครไปอบรมสัมมนาแล้วครับจะหลอกให้ไปร่วมอบรมสัมมนาฟังนู่นฟังนี่ฟังความรู้ความอะไรเดี๋ยวนี้คนไม่ไปมาแล้วกลัวครับกลัวแม่งก็ไปพอนั่งฟังเสร็จก็ไปจับเปิดบินเลยนะจับเปิดบินเลยคนละ20,000-30,000นะครับนะไอ้วันมาขึ้นเวทีขายอาหารเสริมแทนที่จะพูดว่าอาหารเสริมดียังไงแม่ก็ถึงว่าขายความสำเร็จขายฝันนี่ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อครับเพราะเขามองว่าพวกนี้ก็คืออะไรช่อโกงประชาชนนะครับเขามองว่าเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับเพราะว่าอะไรมึงขายสินค้านะคุณขายสินค้าคุณไม่พูดถึงเรื่องสินค้าหรอกคุณพูดจะเรียกว่าอะไรประสบความสำเร็จอยู่สลัมคลองเตยนะยากจนเก็บขยะนะครับยากจนนะเป็นลูกจ้างเงินเดือนนิดเดียวไม่พอใช้ต่อมาลาออกมาร่ำรวยมีรายได้เป็น100 เท่าทำงาน3 ปี100 ล้านนะไอ้พวกนี้คือหลอกลวงครับนะครับนะหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับนะสุดท้ายแม่ก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะครับนะก็ภาวนาให้มันติดคุกยาวๆนะครับแล้วเราควรจะเห็นใจผู้เสียหายนะครับอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหานะฮะนะครับอย่าไปเห็นใจมันเห็นใจผู้เสียหายเป็นยังไงกันบ้างสำหรับความคิดของทนายเดชาเพื่อนๆสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่การนี้
น่าจะไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าต้องบอกเลยว่างานนี้ก็เป็นศึกทนายด้วยเพราะตอนนี้มีทนายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคดีดีไอคอนหรือว่าจะเป็นคดีของพระล้วนแล้วแต่มีศึกของทนายทั้งสิ้นแล้วมีจะบอกให้นะคะว่าคุณต๋อยไตรภพนั้นอดีตคือทนายความเพราะฉะนั้นเขาไม่ธรรมดาเช่นกันเคยมีอยู่สถานการณ์หนึ่งที่คุณไตรภพนั้นเกิดอาการตื่นเต้นโดยที่ตัวของคุณไตรภพได้บอกเองว่าใช่ผมกำลังตื่นเต้นอยู่ผมไม่สามารถที่จะควบคุมมือตัวเองได้แต่คนฝ่ายตรงกันข้ามก็บอกว่าดูยังไงผมก็ไม่เห็นเป็นแบบนั้นนะคุณไตรภพก็คิดอยู่ในใจบอกว่าคุณดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมเป็นทนายถ้าคุณเห็นอะไรจากข้างนอกแล้วคุณสามารถล่วงรู้ไปถึงข้างในผมก็คงจะมีอาชีพทนายไม่ได้ดังนั้นศึกครั้งนี้คือศึกของทนายอย่างของแท้คุณอยู่ทีมใดระหว่างทีมทนายต๋อยกับทีมทนายเดชาเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ